สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะผมเนี่ยไม่เคยทำแนวนี้มาก่อนแล้วเรียกว่าเป็นแนวสุดน่ารักเลยนะครับสำหรับเอาใจคุณผู้หญิงหลายๆคนแล้วก็หนุ่มๆหลายๆคนด้วยนะฮะวันนี้ครับเด็กของเราที่จะมาลุยกันก็คือทางเด็กของ Dragon Maid นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าเด็กนี้เนี่ยความน่ารักอย่างเดียวไม่พอนะมันเก่งแบบมากๆเลยนะครับการคุมบอร์ดนี่ระดับเทพเลยแล้วก็มีสกิลเชนคอมโบที่โกมากๆนะฮะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเด็กนี้เนี่ยเอาจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยถือว่าเล่นลำไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดก็คือมันจะทำให้งงนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะงงได้ครับขนาดผมเล่นมาแล้วก็ยังงงเลยนะเพราะว่าผมซ้อมมาเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับสำหรับเด็กนี้นะเป็นเด็กที่ใช้เวลานานสุดเลยในการเข้าใจมันนะครับแต่ว่าวันนี้จะพยายามอธิบายให้ได้ดีที่สุดแล้วกันนะฮะโอเคมาครับสำหรับเนิร์สดักเกิลเมดครับเป็นดักเกิลเมดใบแรกของเรานะเป็นน้องเนิร์สนะครับหรือว่าน้องธาตุดินนั่นเองนะก็คือดักกอนเมททุกตัวนะครับสกิลจะคล้ายกันก็คือเมื่อเข้าแบทเทิลเฟสเนี่ยน้องจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมังกรตัวใหญ่ได้นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เอฟเฟกต์ของน้องเนิร์สเนี่ยก็คือถ้าน้องเนิร์สนะครับสเปเชียลซัมมอนหรือว่าซัมมอนปกติมาเนี่ยสามารถเลือกนะครับเลเวล4หรือต่ำกว่าครับดักกอนเมทจะในสุสานนะครับที่ไม่ใช่ตัวน้องเองเนี่ยสเปเชียลซัมมอนออกมาได้นะครับซึ่งก็จะคอมโบกับน้องแชมเบอร์นะครับเดี๋ยวไปพูดอีกทีนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็เมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสเหมือนเดิมนะครับก็สเปเชียลซัมมอนนะครับเลเวล7ดักกอนเมทมอนเตอร์จากบนมือในสุสานนั่นก็คือเปลี่ยนร่างเป็นน้องคนนี้นั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็เป็นน้องลันดรีครับน้องลันดรีก็เปลี่ยนร่างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสกิลนึงก็คือเมื่อเชื่อมแบบโปรติหรือแบบพิเศษนะครับก็ส่งการ์ด3ใบบรรจุจากกองลงสุสานได้เป็นการโมเด็กนะครับแล้วก็อุลาระใส่3ใบนะครับการ์ดขัดที่ต้องมีทุกเด็กแล้วนะก็คือสามารถขัดได้3อย่างนะครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับขัดการเชื่อมพิเศษนะครับมอนสเตอร์จากเด็กหรือว่าขัดการนะครับเอาการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของอุลาระนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอฟเฟกต์ต่อไปนะครับจะเป็นทางฝั่งของน้องคิเช่นนะครับน้องคิเช่นเนี่ยเมื่ออัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษนะครับจะเอาดักกอนเมดมอนสเตอร์1ใบจากเด็กขึ้นมือได้นะครับแล้วก็มีสกิลนึงก็คือสามารถเปลี่ยนร่างแต่ว่าน้องคิเช่นเนี่ยจะเปลี่ยนร่างเป็นเวล8นะครับก็คือเป็นน้องคนนี้นะครับเป็นดักกอนเมดทิ้งเช็คนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยครับน้องทิ้งหรือว่าน้องอะไรก็ตามนะโอเคนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะต่อไปน้องพาเลอร์นะครับน้องพาเลอร์นี่บอกว่าเมื่อเชิญแบบปกติแบบพิเศษนะครับส่งดักกอนเมดการ์ด1ใบจากเด็กลงสุสานได้นะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นอัญเชิญมังกรเวล8นะครับแล้วก็น้องแชมเบอร์ครับน้องแชมเบอร์นี่ก็คือเป็นตัวเปิดคอมโบเลยนะเมื่อเชิญแบบปกติแบบพิเศษครับเอาเวทมนต์หรือกับดักนะครับดักกอนเมดจากเด็กก็จะเป็นพวกนี้นะครับเป็นเวทมนต์ฟิวชั่นเวทมนต์การเชิญแบบพิเศษหรือรวมถึงพวกกับดักดักกอนเมดนะครับก็จะเป็นคอมโบคู่กันนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะแล้วก็แฟนตาซีคอครับดราก้อนตัวนี้เก่งมากเพราะเป็นมังกรด้วยครับเด็กนี้เน้นมังกรทั้งเด็กเลยนะก็ถ้าอีกฝั่งเชิญลิงก์มอนสเตอร์นะครับเราสามารถเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้จากบนมือได้เลยนะครับแล้วก็จั่วการ์ดตามจำนวนลิงก์มอนสเตอร์ที่ฝั่งควบคุมอยู่บวก1ใบนะครับแล้วก็เอาการ์ดจากเด็กเนี่ยกลับเข้ากองตามจำนวนลิงก์มอนสเตอร์ที่ฝั่งควบคุมอยู่นะครับแล้วก็เมื่อฝั่งใช้งานการ์ดเอฟเฟคนะครับผมที่เลือกมอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่เนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ด1ใบนะครับแล้วก็เนเกตแล้วก็ทำลายทิ้งได้เลยนะเป็นการแบบว่าปาฟรีแถมเก่งด้วยนะครับสำหรับแฟนตาซีคอลเวลาเจอพวกลิงก์นะฮะโอเคครับเป็นดักกอนเมทตัวใหญ่กันบ้านนะครับน้องเออร์นัสนะครับน้องเออร์นัสเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์2อย่างครับเอฟเฟกต์แรกก็คือเป็นควิกเอฟเฟกต์นะครับสามารถทิ้งการ์ดน้องเออร์นัสแล้วก็สเปซซัมมอนนะครับแล้วก็เมดเวล4หรือต่ำกว่าจากมือได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเมื่อจบแบทเทิลเฟสนะครับเรียกว่าจะเอาน้องคนนี้เนี่ยกลับขึ้นมือแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างเด็กนะครับก็คือเมื่อเริ่มแบทเทิลเฟสเนี่ยน้องร่างเด็กเนี่ยจะขึ้นมือแล้วเปลี่ยนเป็นร่างใหญ่ครับแต่ว่าพอเราตีเสร็จปุ๊บน้องก็จะกลับคืนร่างเดิมนะอันนี้จะเป็นคอนเซปต์ของ Dragon Maid นะครับตัวต่อไปครับ Dragon Maid ไฟนะครับตัวนี้เก่งมากก็คือสามารถที่จะทิ้งการ์ดไปนี้ครับแล้วเลือก Dragon Maid 1ตัวได้รับพลังเพิ่มขึ้น 2,000 ได้แล้วก็เหมือนเดิมครับเมื่อจบแบทเทิลเฟสเนี่ยน้องก็จะเอาขึ้นกลับมือแล้วก็สเปซซัมมอนนะครับเวล3ออกมานะครับโอเคฟ้าแลบครับอันนี้การ์ดฟรีหาตามเนื้อเรื่องนะทำลายมอนสเตอร์ที่แข่งควบคุมอยู่ทั้งหมดนะครับชุบชีวิต1ใบครับเป็นการ์ดฟรีหายตามเนื้อเรื่องนะครับพอร์ตออฟเอ็กตาเวแกนส์ครับอันนี้ก็แบนิชนะครับเอ็กตาเด็ก3ใบหรือ6ใบครับถ้าแบนิช3จั่ว1แบนิช6จั่ว2นะครับแต่ว่าอันนี้จะมีข้อเสียหนึ่งก็คือมันเราไม่สามารถเลือกได้นะถ้าเกิดว่าแบนิชแล้วดันโดนไอ้พวกนี้ออกหมดอันนี้ก็ต้องทำบุญนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็น Dragon Maid Hospitality ครับอันนี้เป็นเวทที่สำคัญเลยนะครับสเปเชียลมอนครับ Dragon Maid Monster จากบนมือหรือในสุสานนะครับตั้งป้องกันได้ครับแล้วก็ส่งมอนสเตอร์ที่มีธาตุเดียวกันนั้นแต่ว่าเวลต่างกันจะเด็กลงสุสานได้สมมติว่าเราใช้แล้วอัญเชิญน้องเนิร์สออกมานะครับเราก็สามารถส่งน้องคนนี้ได้เพราะว่าเป็นธาตุเดียวกันนะครับพูดง่ายอัญเชิญตัวเล็กจะส่งตัวใหญ่ลงสุสานอัญเชิญตัวใหญ่ส่งตัวเล็กลงสุสานที่เป็นธาตุเดียวกันได้นะครับ
แล้วก็เวทมนต์ฟิวชั่นครับฟิวชั่นก็คือฟิวชั่นธรรมดาเลยนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟคนึงที่ฟิวชั่นของดราก้อนเมดโกงมากเนี่ยเพราะว่าเมื่อการเป็นยานสุสานครับเราสามารถยกดราก้อนเมดของเราเนี่ยขึ้นมือได้แล้วการเป็นกลับขึ้นมาได้นะครับใช้ได้1ครั้งต่อเทิร์นเพราะงั้นเราจะฟิวชั่นได้2รอบนะครับเรียกว่าโกงกันเลยทีเดียวLightning Storm ครับอยู่ในแพ็ค750เพชรนะครับมีเอฟเฟคต่อเอฟเฟคครับจะใช้ได้ต่อเมื่อเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอะไรเลยนะก็ทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งกับตีของแข่งทั้งหมดหรือว่าทำลายเวทกับดักของแข่งทั้งหมดนะครับดราก้อนเมดเวลคัมครับเป็นเวทต่อเนื่องของดราก้อนเมดเขานะฮะก็ทำให้มอนสเตอร์ตัวเนี่ยพลังเพิ่มขึ้น100ตามจำนวนดราก้อนเมดที่เราควบคุมนะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมดราก้อนเมด2ใบหรือมากกว่านะครับสามารถเลือกการ์ดดราก้อนเมดในสุสานเนี่ยเอาขึ้นมือได้นะครับแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นครับถ้าการ์ดนี้ถูกส่งลงสุสานเนี่ยเราสามารถอีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถเลือกการ์ดดราก้อนเมดเราเนี่ยโดนการ์ดเอฟเฟคได้พูดง่ายมันจะการ์ดเอฟเฟคให้ดราก้อนเมดของเรานะครับก็เป็นเวทต่อเนื่องที่ดีนะครับกับดักตัวนี้เป็นคอมโบต่อสำคัญเลยครับกับดักอันเนี้ยก็คือเราสามารถเปิดปุ๊บเลือกดราก้อนเลือกดราก้อนมอนสเตอร์เรา1ใบแล้วก็เลือกการ์ดอีกฝั่ง1ใบครับดีกลับขึ้นมือนะครับทีนี้ก็มีเอฟเฟคนึงครับสามารถแบนนิชการ์ดไปนี้เพื่อช่วยชมอนครับดราก้อนเมดมอนสเตอร์จากมือในสุสานในสภาพตั้งป้องกันได้นะครับแต่ว่าเอากลับขึ้นมือในช่วงจบเทิร์นนะพูดง่ายครับอันเนี้ยเอาไว้กับดักก็เปิดปุ๊บยกฝั่งเรายกฝั่งตรงข้ามนะครับทีนี้ก็อีเอฟเฟคนี้ก็คือรีมูฟกราฟนี้สวิตซ์มอนนะครับออกมาได้อีกนะอันนี้เป็นความเก่งของกับดักเลยนะครับเรียกว่าครบเครื่องครับในการคุมบอร์ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูทุกอย่างเลยวันนี้เท่าที่ดูคลิปมามีเจอเมตาด้วยนะครับมีเจอไม่ตรงเมตาอะไรด้วยก็ขึ้นไปจากแรงโกเนี่ยกระโดดไปแพทเลยนะครับเรียกว่าดักก้อนเมดเนี่ยทำให้เก่งขึ้นมากเลยนะฮะโอเคทีนี้เอ็กซ์ตร้าเด็กในคลิปเนี่ยเท่าที่ผมเล่นเนี่ยผมเจอปัญหาก็คือพอใช้อันเนี้ยแล้วมันชอบแบนนิดออกหมดนะครับถ้าให้ผมแนะนำเลยนะอันนี้ผมมาแก้ที่หลังเนาะลิสต์ที่อยากให้ใช้จริงๆนะครับผมขอเลยเอาแบบนี้แล้วกันนี่ครับขอ3ใบเลยนะต้องบอกว่าเลยขอ3ใบเลยนะครับถึงจะค่อนข้างจะใช้ได้ครับอย่างละ3อ่ะอันนี้ผมแก้ลิสต์ให้นะแต่ว่าในเด็กตอนที่เล่นเนี่ยมันจะยังไม่ใช่แบบนี้นะครับก็ขอ3ใบแบบนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเอาแบบฟูๆเลยนะฮะเดี๋ยวเอาแบบฟูๆให้เลยนะครับเราจะใช้กราฟแบบนี้นะครับนี่ผมเอาแบบฟูๆให้ดูเลยนะครับอันนี้อีกใบหนึ่งเพราะว่าลิงก์หนึ่งเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะครับเนาะเจ้าสไตรเกอร์ดาร์กเดี๋ยวเป็นการโดดที่ดีนะครับอันนี้แบบฟูๆเลยนะก็ที่สำคัญที่ใช้เลยครับเฮาส์ดาร์กเมทครับใบแรกดาร์กเมทมอนสเตอร์กับดาร์กมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะฟิวชั่นโดยใช้พวกส่วนใหญ่ใช้แก๊งล่างเด็กนะครับก็มีเอฟเฟคที่ดีมากนะเอาในสแตนบายเฟสก่อนฝั่งตรงข้ามก็ใช้ได้นะครับเลือกดราก้อนเมดที่เราควบคุมอยู่1ตัวนะครับแล้วก็สเปเชียลซัมมอนครับตัวหนึ่งจากในสุสานหรือว่าจับมือก็ได้ที่มีเลเวลนะครับสูงกว่าอันนึงหรือว่าต่ำกว่าอันนึงครับพูดง่ายจะสามารถอัญเชิญอีกตัวได้เลยฟรีๆนะครับแล้วก็เมื่อการเป็นนี้มันจะโกงตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์เนี่ยเมื่อเห็นดราก้อนเมดเราถูกยกซึ่งการถูกยกก็คือเปลี่ยนร่างพูดง่ายพอเข้าไปเชิงเฟสเนี่ยดราก้อนเมดเรามันเปลี่ยนร่างอยู่แล้วครับพอเห็นเปลี่ยนร่างปุ๊บยิงอีกฝั่งหนึ่งใบนะครับนี่คือความโกงเลยครับของดราก้อนเมดนะครับทีนี้มาล่างใหญ่ครับดราก้อนเมดชิโอเนี่ยเก่งมากๆนะครับการฟิวชั่นเนี่ยต้องใช้ตัวเล็ก1ตัวตัวใหญ่1ตัวหรือว่าจะตัวใหญ่2ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าจะเน้นตัวเล็ก1ตัวตัวใหญ่2ตัวนะครับหรือว่าฟิวชั่นกับแฟนตาสติคอลก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยสแตนด์บายเฟสเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องมีเราสมมุติเรามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวในสนามก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เลเวล9หรือต่ำกว่าได้นะครับแล้วก็เมื่อแข่งคู่แข่งเนี่ยใช้งานการเอฟเฟคปุ๊บขัดเลยขัดปุ๊บแล้วตัวนี้ก็จะเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นตัวน้องเฮาส์ครับก็เลยแนะนำให้ใส่น้องเฮาส์3ไปเลยแต่ว่าตอนที่อัดคลิปเมื่อวานเนี่ยพอดีว่าของมันหมดเพิ่งไปไต่แรงมาแล้วมันเพิ่งได้ของมาก็เลยอ่ะเฮาฟูก็จัดไป3เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับกาดดราก้อนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะที่ใช้จริงเป็นสไตรเกอร์ดราก้อนนะครับเป็นลิงก์1ก็คือเอาไว้ง่ายครับก็ลิงก์1ก็เหมือนการเคลียร์บอร์ดนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาไปเล่นต่อเวลาจะชุบจะอะไรเงี้ยสมมติเราลงแชมเบอร์ก่อนใช่มั้ยครับเราลงแชมเบอร์ก่อนนะปุ๊บเราใช้เอฟเฟกต์เอาเรียกเวทขึ้นมือปั๊บแล้วก็ลิงก์1หนีเพราะว่าสมมุติเรามีเนิร์ดต่อบนมือนะเราใช้เวทตัวนี้ดราก้อนเมดฮอปปิทอลครับปาฮอปปิทอลอัญเชิญเนิร์ดเอฟเฟกต์น้องเนิร์ดชุบ1ตัวก็ชุบแชมเบอร์เห็นป่ะแล้วก็มีทั้งไอ้นี่ฟรี1ใบที่อยู่บนสนามแล้วก็มีน้องเนิร์ด1ใบแล้วก็เอฟเฟกต์น้องเนิร์ดชุบอันนี้1ใบนะครับก็จะมี3ตัวฟรีแล้วก็ใช้เวทฟิวชั่นจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบนะก็เลยแนะนำให้ใช้ใส่ตัวนี้มานะครับเฮลาติกซิลต้องมีเลยนะเฮลาติกซิลเนี่ยใช้มอนสเตอร์ดราก้อน2ตัวนะครับเทิร์นคู่แข่งเนี่ยมันสามารถที่จะบูชานการ์ดไปนี้แล้วก็ดีดคู่แข่งกลับขึ้นมือ1ใบแล้วก็เมื่อมันถูกบูชานเนี่ยจานเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากเด็กได้ไอตัวเนี้ยสามารถเสิร์ชจากเด็กได้เลยเวลาไม่มีของเล่นนะครับก็เสิร์ชน้องเนิร์ดหรือว่าเสิร์ชน้องแชมเบอร์มาต่อคอมโบถ้าเสิร์ชน้องเนิร์ดสมมติมีแชมเบอร์สุสานก็ลงน้องเนิร์ดชุบแชมเบอร์หรือว่าเสิร์ชอะไรก็ตามลงน้องเนิร์ดชุบอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคอมโบต่อเนื่องกันไปเดี๋ยวไปดูในคลิปอีกทีละกันบอกเลยว่าเด็กนี้เล่นยากนิดนึงนะเล่นยากนิดนึงค่อนข้างจะงงนะครับ
Nightmare Phoenix นะครับอันนี้เนี่ยทิ้ง1ทำลายเวทกับดักนะครับก็ใส่มาเฉยไม่ค่อยใช้ไอ้พวกนี้ไม่ใช้เลยนะไม่ใช้เลยนะครับคือดราก้อนเมดเนี่ยใช้หลักๆเนี่ยเท่านี้เลยครับนี่เลยนะครับที่ใช้นะพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยใช้อยู่แล้วส่วนใหญ่ปิดด้วยดราก้อนเมดเองอยู่แล้วนะครับเอ็กซ์ตร้าเด็กก็ใส่ครบ15ใบไว้ก่อนนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเด็คลิสต์ทั้งหมดอันนี้แบบฟูลเลยนะแบบฟูลเลยนะครับก็คือใส่อย่างละ3เลยเอาความชัวร์ไว้ก่อนแล้วกันใส่อย่างละ3ไปเลยใส่แบบเต็มๆไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเควันนี้มีคลิปดูเอลที่ค่อนข้างน่าสนใจหลายคลิปนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมดูกันนะเริ่มตั้งแต่คลิปที่ไม่โดนขัดอะไรเลยจนไปถึงคลิปที่เจอแบบพวกเมตาแบบว่าโดนขัดเยอะๆนะครับสำหรับใครที่เล่นดักก้อนเมดก็ลองดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเด็ก Dragon Maid กันกับ Leonet สาขา3ของเรากันนะครับก็เป็น ID ที่3แล้วนะเรียกว่าก็จะสมัครใหม่มาเรื่อยๆแหละเพราะว่าอยากทำหลายๆเด็กให้คุณผู้ชมดูนะครับสำหรับ Dragon Maid เริ่มก่อนก็ดีเริ่มหลังก็ไม่แย่นะครับเรียกว่าเป็นเด็กที่น่ารักเก่งแล้วก็คุมบอร์ดได้ดีเลยเรียกว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบกันละกันนะครับแล้วก็น่าจะมีคนรีเควสต์มาเยอะอ่ะผมก็เลยจัดให้หน่อยละกันนะครับสำหรับเด็กอันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าจะเล่นยังไงได้บ้างนะจากมือตอนนี้เนี่ยก็โอ้เรียกว่ามีน้องครบ 3-4 เลยนะแต่ว่าตัวหลักเนี่ยคือน้องที่เป็นตัวธาตุมืดนะครับยังไม่ขึ้นมือแต่ว่าไม่เป็นไรครับสามารถจัดการได้อยู่นะฮะโอเคอีกฝั่งหมอป้องกันแบบปกติไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยนะครับว่าเล่นยังไงได้บ้างครับรอครับโอเคดอได้เออร์นัสถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าเออร์นัสเนี่ยมีสกิลครับก็คือเอฟเฟคครับสามารถทิ้งน้องจากบนมือนะครับแล้วก็สามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนออกมาได้เลยนะครับนี่ผมก็สเปเชียลซัมมอนน้องธาตุไฟขึ้นมานะครับหรือว่าน้องคิเช่นครับเอฟเฟคของน้องคิเช่นนะครับก็สามารถแอดการ์ดนะครับจากในเด็กขึ้นมือได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นทางฝั่งน้องตัวเปิดเลยครับน้องแชมเบอร์ครับน้องแชมเบอร์นี่เป็นตัวเปิดคอมโบเลยนะเพราะงั้นนี่ก็ต้องเอามาหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราส่งทางด้านเด็กๆ1คนลงสุสานนะครับอ่ะส่งน้องคนนี้ลงสุสานแล้วกันนะครับแล้วจากนั้นครับเราก็อัญเชิญแบบทั่วไปนะครับปกตินะเป็นน้องแชมเบอร์ครับเอฟเฟกต์ของน้องแชมเบอร์ก็จะทำงานนะครับเราสามารถเอาการ์ดเวทเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะการ์ดเวทขึ้นมาได้เดี๋ยวเทอร์นี้ผมต้องการฟิวชั่นก็เอาฟิวชั่นก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะฟิวชั่นนั่นแหละนะครับมาฟิวชั่นมอนสเตอร์ครับโดยใช้การ์ดจากบนมือนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยครับเป็นตัวใหญ่ได้เลยนะการทำตัวใหญ่ก็ต้องมีมังกรตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งแค่นี้ก็ทำตัวใหญ่ได้แล้วนะครับฟิวชั่นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นครับก็จะสามารถทำได้อีกอย่างนึงนะครับเอฟเฟกต์ของเวทนะครับ Dragon Mage นะครับเราสามารถยกหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วเวทขึ้นมือได้อย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ฟิวชั่นอีกทีนึงได้นะครับนี่เป็นไหมเห็นไหมครับคุณผู้ชมเราก็จะถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับนี่แล้วก็ฟิวชั่นเป็นตัวเล็กมาเสริมทับครับโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาจริงๆแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบโหดๆเลยนะเอาแบบนี้เลยละกันเอาแบบโหดๆเลยนะครับให้ทำการมอนสเตอร์รีบอร์นครับแล้วก็ทำการชุบชีวิตน้อง1คนขึ้นมาครับคือเอาจริงๆใครก็ได้นะตรงนี้เนี่ยใครก็ได้เลยนะครับเอาเป็นน้องธาตุน้ำมาละกันเดี๋ยวน้องน้อยใจครับไม่ได้เล่นเลยมาเพราะว่านี่ครับเป็นทางฝั่งของน้องลันดรีนะน้องลันดรีเอฟเฟคครับก็โมการ์ดนะครับเป็นการโมการ์ดมาลง3ใบนะครับนี่แล้วก็ได้เอฟเฟคพอดีเลยครับดราก้อนเมดเห็นบ้านเราโมไปแล้วได้กับดักพอดีครับก็ยกมาแล้วก็สเปซามอนนะครับ1ตัวที่ยังไม่ได้ใช้เมื่อกี้ใช้ครบทุกธาตุแล้วเหลือน้องธาตุลมอ่ะเดี๋ยวงอนครับมาเอฟเฟคน้องธาตุลมครับก็เดี๋ยวผมส่งอีกตัวนึงลงสุสานแล้วกันครับแก๊งมังกรเรานะฮะมีมังกรให้2คนแล้วแหละอ่ะผมส่งน้องเนิร์สไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ใช้เทิร์นหน้านะครับทีนี้พอเข้าแบทเทิลเฟสปุ๊บนะครับน้องๆตัวเด็กก็จะเปลี่ยนร่างนะคุณผู้ชมนี่เปลี่ยนร่างอย่างนี้เลยอัญเชิญออกมาครับแล้วพอเปลี่ยนร่างเสร็จเนี่ยเอฟเฟคของเจ้าเฮาส์จะทำงานครับน้องเฮาส์เนี่ยเมื่อเห็นเพื่อนโดนยกปุ๊บสามารถยิงการ์ดบนฟิลด์ได้โอเคนะแล้วก็เปลี่ยนร่างอีกรอบนึงครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ต้องยิงอะไรแล้วนะเพราะว่ามันยิงไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็เปลี่ยนร่างเป็นตัวใหญ่แล้วเราก็ OTK เลยครับนี่แบบนี้ฮะง่ายๆสบายๆเรียบร้อยนะฮะเป็นไงครับสเต็ปคร่าวๆของ Dragon Maid นะครับคือผมอาจจะไม่ได้ช่ำมากแต่ว่าผมว่ามันก็จะเล่นประมาณนี้แหละนะครับเรียกว่าใช้งานได้ดีเลยมีทั้งขัดมีทั้งยกมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมแรกเดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อไปกันนะฮะ
โอเคครับเด็กมังกรคุมบอร์ดสุดน่ารักของเราก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับเรียกว่าถือว่าเปิดเกมมาได้สวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนมากนะครับคือเด็กนี้เนี่ยเริ่มก่อนค่อนข้างเก่งมากๆนะครับเรียกว่าคุมโหดเลยแหละเดี๋ยวทำให้ดูครับว่าเล่นยังไงบ้างแต่ว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่มือต้องโอเคหน่อยนะถ้าเกิดว่ามือแบบว่าเกินไปนี่ก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็วิธีการนะฮะเดี๋ยวเราลงตัวธาตุไฟนะครับนี่ทีละขั้นนะทุกคนเอฟเฟกต์ของน้องธาตุไฟนะครับก็ทำการเอาการ์ดนะครับใส่เด็กขึ้นมือได้น้องเนิร์สขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วนี่ครับเราต้องส่งการ์ด1ใบเนี่ยครับลงสุสานไปครับก็เดี๋ยวส่งน้องแชมเบอร์ลงไปครับเพราะว่าเรามีการ์ดดาร์กเมดฮอสพิทอลครับฮอสพิทอลเนี่ยจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดบนมือหรือว่าในสุสานก็ได้เราจะอัญเชิญน้องเนิร์สออกมานะครับแล้วก็ส่งการ์ดใส่เด็กลงสุสานครับคือเป็นมังกรของน้องเนิร์สเขานะครับเป็นตัวใหญ่และเอฟเฟกต์ของน้องเนิร์สนะครับเมื่ออัญเชิญออกมาปุ๊บก็จะอัญเชิญในสุสานมาได้1ตัวครับก็คืออัญเชิญน้องแชมเบอร์ทีนี้เอฟเฟกต์ของน้องแชมเบอร์ก็จะทำงานนะครับเมื่อถูกอัญเชิญมาแบบนี้นะครับก็จะเอาการ์ดจากในเด็กขึ้นมือได้อีกนะครับรอบนี้ขอฟิวชั่นขึ้นละกันเพราะเรายังขาดอยู่นะครับโอเคแล้วก็น่าจะทำอะไรมากไม่ได้แล้วแหละนะฮะก็เดี๋ยวเราฟิวชั่นเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะฟิวชั่นเป็นน้องเฮาส์นี่แหละนะครับปั๊บเข้าไปนะสำหรับแรกๆก็น่าจะได้ประมาณนี้ก่อนนะนี่เป็นน้องเฮาส์ไว้นะครับโอเคแล้วก็ที่จริงอ่ะสเปลยกต่อได้แต่ว่าผมแนะนำว่าไม่ต้องใช้นะสำหรับตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพอเข้าสู่สแตนด์บายเฟสของอีกฝั่งเนี่ยนะครับเราจะสามารถเรียกการ์ดที่มันแบบฟิวฟาวได้นะครับนี่เลยเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงนะครับพอเข้าสู่สแตนด์บายเฟสนะเดี๋ยวมันจะมีการคอมโบต่ออีกรอบนึงเห็นป่ะเอฟเฟกต์ของเฮาส์ดราก้อนเมจก็จะทำงานนะครับเลือกตัวนี้ปุ๊บแล้วก็สเปเชียลซัมมอนน้องเนิร์ดมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับเอฟเฟกต์น้องเนิร์ดเมื่อลงอะไรฮะจำได้ไหมครับน้องเนิร์ดเมื่อลงปุ๊บก็จะอัญเชิญอีกตัวนึงมาก็อัญเชิญขึ้นมานะครับตรงนี้ปั๊บเอฟเฟกต์ของน้องแชมเบอร์ครับเมื่ออัญเชิญลงมาก็เอาการ์ดเวทขึ้นมือครับเราก็เอาเรามีฟิวชั่นในยูสานฟิวชั่นในยูสานเนี่ยมันสามารถยกกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะงั้นก็เอาอะไรก็ได้เอาจริงดักกันเมทฮอสพิทอลแล้วกันเอาชัวร์ไว้ก่อนนะแล้วก็มีกับดักในการยกอีก1ใบทีนี้พอมันเห็นยกน้องก็จะบึ้มได้1ตัวเห็นไหมครับกับดักยกฝั่งเรายกฝั่งนู้นปุ๊บอีกฝั่งลงมาปุ๊บไอ้น้องเฮาเนี่ยพอมันเห็นยกเดี๋ยวมันก็จะบึ้มได้อีกนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นคอมโบเรียกว่าจาร์ฟเลยนะเรียกว่าจาร์ฟเลยนะครับโอเคจะใช้เลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะเราแบบนี้แล้วกันนะครับโอ้ได้เวทต่อเนื่องด้วยดีเลยครับผมใช้ประมาณนี้ก่อนปั๊บเดี๋ยวผมขอทำการใช้เอฟเฟกต์ของเวทนะครับผมจะยกใบนี้แหละยกขึ้นมานะครับจะยกน้องขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ครับน้องเฮาส์เมทครับเห็นยกก็ยิงเห็นปะแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีเล่นทีนี้เรามีตัวใหญ่ในสุสานนะครับให้เราทำการอย่างนี้ก่อนเอฟเฟกต์ดาร์กเมจเวลคัมครับเอาตัวใหญ่กลับขึ้นมาเพราะเราจะฟิวชั่นไงคุณผู้ชมเนาะแล้วเราก็ฟิวชั่นครับดาร์กเมจนะครับเราไม่ต้องเชียร์อะไรนะเราจะตัวใหญ่มั่งครับรอบนี้นะก็ตัวนี้ตัวหนึ่งกับใครก็ได้ผมขอเอาน้องแชมเบอร์ลงนะครับแล้วก็ลงป๊าบแบบนี้ได้มาแล้วตัวใหญ่เห็นไหมครับน้องดาร์กอนเมจชิโอไม่รู้ว่าทุกคนเรียกอะไรก็เรียกตามนั้นกันนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ใช้เจ้านี่นะครับสเปเชียลซัมมอนออกมาเลยนะครับจากคนมือเนี่ยน้องเนิร์ดนะครับส่งตัวใหญ่ลงสุสานแบบนี้นะฮะเหมือนเดิมเอฟเฟกต์น้องเนิร์ดนะครับชุบได้1คนก็เรียกอ่ะน้องแชมเบอร์นะครับน้องแชมเบอร์มาเฟกน้องแชมเบอร์ครับเอาการ์ดเวทขึ้นมาเวทกับดักนะครับได้หมดเลยอ่ะอยากเก่งก็เอาฟิวชั่นอีกสักตัวไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าเอาจริงมันก็ทำอะไรได้หมดแล้วนะครับในตอนนี้นะโอเคจะฟิวชั่นหรือว่าเดี๋ยวก่อนนะมังกรมี2ตัวงั้นฟิวไปละกันนะครับเป็นน้องเฮาเมดอีกคนนึงละกันนะได้เรื่องนี่ครับปั๊บมาแล้วเฮาดราก้อนเมดอีกคนนะครับเรียกว่ามาครบเลยเข้าสู่ Battle Phase ครับน้องตัวเล็กก็จะเปลี่ยนร่างนะครับเป็นน้องตัวใหญ่นะฮะนี่น้องเนิร์ดน้องเนิร์ดนะครับลงมาฟึบแล้วเราก็ซัดเลย
ซัดต่อครับมันจะงงนิดนึงนะคุณผู้ชมเล่นแรกๆอ่ะเด็กนี้ผมใช้เวลาศึกษานานอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยมันจะเหลือค้างบอร์ดเหลืออะไรไว้เพื่อให้เปลี่ยนร่างได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันนะฮะโอเคครับสำหรับ Dragon Mage เราก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเลยนะครับเอาจริงไม่ได้ขัดอะไรเลยนะเพราะว่ายังไม่ต้องขัดเลยอ่ะอีกฝั่งยังไม่ใช้เอฟเฟคอะไรดูอ่ะเดี๋ยวรอบนี้น่าจะได้ขัดแล้วแหละครับมาเราเริ่มก่อนก็ถ้าเรียกตัวใหญ่ไม่ได้เนี่ยก็พยายามลิงก์เอาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมลิงก์มันก็จะสามารถต่อคอมโบได้อยู่นะเดี๋ยวดูการ์ดบนมือซิโอ้บนมือแบบนี้นี่ก็มือแบบนี้นี่ค่อนข้างจะเล่นยากครับเล่นยากเลยแหละต้องพอร์ตออฟเอ็กต้าเวแกนครับแบนิต6ต้องดูตัวที่แบนิตอ่ะโอ้โหไป น้องเฮาเมดไป2เลยครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแถวบ้านเรียกว่าดวงดีเกินไปนะครับดวงดีเกินไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราสเปเชียลซัมมอนนะครับทางฝั่งของน้องตัวเขียวขึ้นมานะน้องชื่อพาร์ลเหรอพาร์ลเหรอน้องชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้ก็บอกด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวส่งแชมเบอร์ลงครับแล้วก็เดี๋ยวลงน้องเนิร์ดเอฟเฟกต์น้องเนิร์ดชุบแชมเบอร์มาแชมเบอร์มาครับคือทุกคนอย่าลืมนะตัวใหญ่เราหมดแล้วนะครับเอ้ยตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กไปหมดแล้วอะเศร้าเลยครับเราฟิวชั่นมาใช่ไหมตัวเล็กเราไป2เลยคือแปลว่าดวงเราดีมากๆครับดวงสมพงษ์อะไม่ทันเลยเป็นไรครับเหลือตัวใหญ่ก็เล่นตัวใหญ่นี่แหละคุณผู้ชมนะไม่เป็นไรเลยโอเคนี่ครับทิ้งมาแบบนี้นะครับเรียกลงมาครับ Dragon Mage Shio แล้วก็ไม่ต้องกลัวครับเราสามารถจัดการได้แน่นอนครับจะฟิชชั่นอีกตัวก็ได้นะแต่ว่าผมมองว่าตัวเดียวก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเราเอาลิงก์เป็นเอานี่ดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับนี่ลิงก์ตัวนี้มันจะชัวร์มากนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราเน้นแบบนี้แล้วกันบอร์ดนี้โหดมากเลยนะเพราะว่ายกคืนได้1แล้วขัดได้1ยังไม่หมดนะครับอันนี้คือความเก่งของ Dragon Mage นะครับเดี๋ยวรอดูเลย Standby Phase Effect ของ Shio ทำงานครับ Shio ชุบเพื่อนได้ครับทีนี้พอชุบเนี่ยให้เราชุบน้องเนิร์ดต่อได้เลยครับเอฟเฟคน้องเนิร์ดครับทำอะไรต่อฮะก็เหมือนเดิมนะครับชุบแชมเบอร์มาเอฟเฟคน้องแชมเบอร์ครับทำอะไรต่อดีครับก็เอาการ์ดเวทขึ้นมือนะครับนี่เห็นไหมพอเราเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจำได้ไปเองนะครับคุณผู้ชมนะผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะฮะรับรองว่าดูแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็จำได้นะครับเรามีขัด1รอบแต่จะขัดได้ที่จริงมันขัดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าที่จริงจะบอกว่าขัดก็ขัดไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้การ์ดที่เราจะขัดเนี่ยมันออกไปหมดเลยครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าดวงสำเพ็งนะครับชาวบ้านเรียกดวงสำเพ็งผมแนะนำเลยนะไปค้าเพิ่มมาอีกใบนึงแล้วกันแล้วเอาลิงสไปเดอร์ออกเพราะว่าไม่ใช้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย UR หมดนะฮะก็ใส่อย่างละ3ไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวในเด็กลิสต์เนี่ยเดี๋ยวตอนเข้าเด็กลิสต์เดี๋ยวผมจะแก้ให้นะนะครับในคลิปเพราะว่าผมจะอัดคลิปก่อนแล้วค่อยเล่นเด็กลิสต์เนาะก็เดี๋ยวผมแก้ให้แล้วกันนะครับโอเคเรียกว่าค่อยจะจับๆเลยนะฮะทิ้งดากอนจูเนอร์จั่ว2โอ้เรารู้แล้วว่านายเด็กอะไรลูไอไหวดากอนบูไอไหวดากอนนั่นเองนะครับเอาบูไอมาเลยโอเคเจอบูไอก็เล่นลำบากนิดนึงนะโอ้แล้วได้การ์ด The Melody of Awaken ด้วยโอ้มาหยิบอีก2ครับไม่ต้องห่วงเรามีดงมีโดดมีอะไรครบนะฮะเคออสแม็กโอเคความซวยกำลังจะมาครับเจอเอาเธอในทีบก่อนเลยครับความบันเทิงที่แท้จริงครับบูไอไว้ดาก้อนครับแป๊บนึงนะ once per turn this way เพราะงั้นเนี่ยให้เราทำการหนีครับกับดักทำงานครับดีดฝั่งเราแล้วก็ดีดฝั่งมันครับมันใช้ได้เทิร์นเดียวครับไอการที่จะเรียกเอาเทอร์นทีฟแบบนี้ใช้ได้เทิร์นเดียวนะครับไม่ต้องห่วงเรามีน้องมังกรเทพบนมืออยู่ถ้ามันจะตีเราเดี๋ยวเราจัดการใ
บิงโกแม็กซีนครับโอเคเนี่ยปกติเนี่ยท่ายตัวนี้ไม่โดนแบนิดนะก็คือถ้าคุณผู้ชมยังเหลือเนี่ยมันก็จะขัดได้แล้วแล้วมันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นตัวนี้แทนนะครับเคออสฟอร์มโอ้เคออสฟอร์ม3ใบแบบนี้ไม่ต้องให้เราเลือกก็ได้ไม่ต้องให้เราเลือกก็ได้ครับเพื่อนครับเคออสฟอร์ม3ใบไม่ต้องให้เราเลือกก็ได้ครับเอาเลยครับมาแล้วครับเคออสฟอร์มโอเคบวายเคออสแม็กครับวู้วู้ล่อมันมาเดี๋ยวผมจัดการให้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงครับวันนี้คนที่เป็นมังกรแท้จริงคือเด็กดราก้อนเมดน่ารักน่ารักของเราครับไม่ใช่บวายครับบวายเป็นมังกรปลอมครับ เอ้ยลืมเปลี่ยนร่างเด็กๆเลยไม่เป็นไรตีตัวไหน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 เอาจริงต้องใช้ช่วงไอ้นี่นะดาเมจสเต็ปป่ะเนี่ยอันนี้มันจะนับว่าตีอยู่วะนับว่าตีอยู่โอเคแปลว่าใช้ถูกช่วงครับ เรียบร้อยครับลูไอเคออสแม็กครับเจอดราก้อนเมจเข้าไปก็น่าจะเจ็บอยู่นะน่าเจ็บอยู่นะครับโอเคเอฟเฟคของชิโอครับชุบมามีการอะไรบ้างเนี่ยเล่นได้อ่ะชุบนี่ชุบนี่ได้นะสเปเชียลซัมมอนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยหาทางต่อเอาเอฟเฟคของน้องครับน้องเนิร์สชุบเพื่อนมาลูกชุบมาเยอะชุบมาโอเคครับเอฟเฟคของน้องคนนี้ครับส่งเพื่อนลงสุสานจากเด็กได้คนนึงนะครับส่งลงสุสานคนไหนดีครับเด็กเอาแชมเบอร์แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ฮอสพิทอลครับฮอสพิทอลเอาแชมเบอร์ลงเอฟเฟคแชมเบอร์ครับเอาการ์ดเวทมารอบนี้เอาเวทต่อเนื่องแล้วกันนะครับเพราะมีฟิวชั่นแล้วไงประเด็นคือฟิวชั่นไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับของหมดของหมดนะคุณผู้ชมแถวบ้านเรียกของหมดโอเคเดี๋ยวดูตัวใหญ่ตัวใหญ่มี1ตัวใหญ่มี2ตัวใหญ่มี2เองเหรอโอเคไม่เป็นไรครับเอาแบบนี้แล้วกันนี่วิธีโกงครับเอาสีแดงขึ้นมาก่อนมีวิธีโกงด้วยนะเดี๋ยวสอนให้นะครับสีแดงขึ้นมาก่อนสีแดงขึ้นมาก่อนแล้วก็ทิ้งสีแดงเนี่ยแหละครับแล้วก็โบกพลังให้ครับนี่วิธีโกงครับคุณผู้ชมพอเข้าไปเทิร์นเฟสปุ๊บเราก็เปลี่ยนร่าง เห็นปะเราก็เหมือนได้พลังฟรีครับอันนี้เป็นวิธีเกรียนของดราก้อนเมดเลยนะครับใครที่ดูอยู่เอาไปใช้ตามได้เลยนะมันเป็นวิธีเล่นของดราก้อนเมดอยู่แล้วครับนี่เห็นปะเราก็ได้พลังฟรี 6,000 แล้วก็ได้มังกรเทพมาตีแล้วก็ตีเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับดราก้อนเมดอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อกันวันนี้น่าจะชิลๆสบายๆนะครับผมเรียกว่ามาสายน่ารักแล้วก็มีความเก่งนะครับในการคุมบอร์ดได้ดีเลยนะถ้าสาวๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยเอาจริงที่ทำเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณผู้หญิงหลายคนนะครับขอมาเพียบเลยนะดราก้อนเมดเนี่ยมีอีวิลทวินกับดราก้อนเมดเนี่ยแหละอ่ะก็เราเนี่ยทำเด็กให้แตกกับชายหนุ่มมาโอ้โหน่าจะ 4-5 วันแล้วนะครับก็วันนี้มาตามใจคุณผู้หญิงมากแล้วกันนะเรียกว่าสลับกันแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องก็อย่างที่บอกนะผมไม่ค่อยถนัดเด็กแบบประมาณนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ช่ำเหมือนท่านอื่นนะไงก็กราบขออภัยด้วยแต่มันก็เล่นประมาณนี้แหละนะครับผมก็เรียกว่าศึกษาทุกเด็กนะฮะอยากให้ทำอันไหนก็จะพยายามเล่นให้ตามแบบแผนมากที่สุดแล้วกันนะครับผมไม่รู้สึกว่ากลัวการใช้พอตออฟเอ็กตราเวแกนไปเลยฮะโอ้เวอร์ชวลเวอร์เหรอโอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบนิดแล้วออกไปหมดอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะงานเข้าเอานะครับเนาะVirtual World ลำยาวด้วยนะมาจิบน้ำรอเลยครับถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยป่านนี้มันไม่ได้ลำแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่ามันจะดีดกลับขึ้นมือดีดอะไรอย่างเงี้ยกระจุยครับมันไม่ได้ลำแน่นอนนะครับ Virtual World คือมันเรียกตัวใหญ่ลงมาแล้วมันจะแตกครับโอเคเดี๋ยวให้เขาเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เราก็ชิวๆไปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้อะไรอ่ะโอเค
ือนเดิมตามสเต็ปเดี๋ยวก็จะมีมีปลาฉลามใช่ไหมวอร์เชอร์เวิร์ดแล้วก็จะมีตัวมังกรของมันนะไม่รู้ว่าที่จริงผมยังไม่รู้ว่ามันคือมังกรหรือมันคือตัวอะไรนะใครรู้ก็บอกหน่อยนะครับผมยังไม่ทราบว่ามันคือมังกรหรือมันคือตัวอะไรกันแน่แต่มือตอนนี้เล่นไม่ได้แน่นอนครับสำหรับดราก้อนเมดนะถ้าเกิดว่ามีดราก้อนเมดตัวเดียวไงก็ทำคอมโบต่อไม่ได้ครับแล้วตัวทำคอมโบไม่อยู่ด้วยครับตัวทำคอมโบหายจ่อยไปแล้วน้องหายจ่อยไปไหนก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อจริงมาโอ้ซิงโคใช่ไหมอันนี้ซิงโคปะสีเขียวใช่Cloud Castle เอ้ยทำไมไม่คุ้นเลยโอเค Spirit Mon Level 9เหรอโอเคมาแล้วครับเชนเชนอันนี้ก็ตัวเก่งของVirtual World แหละนะแค่นี้เหรออ๋อฮะไม่ได้ขัดอะไรเลยนะเพราะไม่ได้ขัดอะไรผมเลยนะครับอันนี้มันขัดตอนตีอ่ะใช่ไหมโอเคทุกคนการ์ด UR ที่เราสั่งสมมาได้ใช้งานแล้วแหละผมว่านะครับไปเย้ได้น้องแชมเบอร์ลูกรักแต่ก่อนน้องแชมเบอร์ลูกรักโอเคบายบายไปก่อนเลยละกันนะครับการ์ดเวทเดี๋ยวก่อนนะผมขอคิดแป๊บนึงนะชุบเวทชุบเวทถ้าเกิดเอาฟิวชั่นขึ้นจะดีกว่านะฟิวชั่นขึ้นน่าจะดีกว่าอ่ะลงน้องแชมเบอร์เอฟเฟคของน้องแชมเบอร์ครับเอาเวทขึ้นมันไม่ได้วะเพราะว่ามันบังคับเลยอะตรงเนี้ยถ้าจะเอาคือถ้าฟิวชั่นมันก็ได้แค่ตัวเล็กเลยครับแล้วก็ชุบเอ้ยได้นี่ว่าฟิวชั่นชุบอีกทีลิงก์สองเหรอแป๊บมึงนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเอาใบนี้หรอเซตลงสุสานมันได้ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันทำคอมโบต่อไม่ได้เลยอ่ะแน่มันยังไงก็ต้องเล่นฟิวชั่นแล้วก็ชุบไอ้นี่ดีกว่าอ่ะโอเคเพราะว่ามือตอนนี้มันเล่นไม่ค่อยได้ครับมันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมือที่แย่อยู่นะเล่นได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าเรามีการ์ดแค่2ใบอ่ะเนาะมันก็เลยทำอะไรยากนิดนึงอ่ะถ้าเราไม่มีเวทใบอื่นเลยไงของน้องมันเองนะครับอันนี้ไม่ต้องยกนะก็เดี๋ยวชุบมามีตัวไหนเก่งกว่านั้นไหมเนี่ยครับไม่มีละอ่ะโอเคไม่เป็นไรชุบต้องเนิร์ดแล้วกันงั้นเราเล่นแบบเน้นตั้งรับไปก่อนแล้วกันนะเอฟเฟคน้องเนิร์ดครับผมเล่นเน้นตั้งรับก่อนแล้วกันคือไงตอนนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ครับโอเคผมคิดผิดผมว่าทำได้แล้วแป๊บนึงแล้วก็ยกมา1ถูกไหมยกไอ้นี่อ่ะทำได้แล้วแหละได้แล้วคุณผู้ชมเอออย่างนี้ก็ได้นี่หว่าแล้วก็ยิงได้ด้วยนี่เออจะว่าไปมันก็ทำได้นะทำไมเราคิดไม่ถึงวะแล้วที่จะไปคอมโบง่ายๆเออจริงด้วยว่ะเนี่ยความเก่งดราก้อนเมดครับแล้วก็ถ้าเราใช้จากบนมือโอเคเพราะว่าเราต้องชุบมาเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะชุบมาไงคือไอ้เทิร์นหน้าเราก็ชุบต่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์1แบบนี้เพราะงั้นตัวลิงก์1นี่ก็ใส่มาเยอะหน่อยก็ดีนะครับใส่มาสัก2ตัวเพราะเดี๋ยวเทิร์นหน้าตอนสแตนด์บายเฟสมันน่ะเดี๋ยวเราจะชุบอยู่แล้วไงนะครับคุณผู้ชมเออแบบนี้ก็ได้นี่ว่าเล่นไปเดี๋ยวมาคิดออกเองเด็กนี้นะโอเคไม่เป็นไรเราไม่ช้ำมาค่อยๆเล่นละกันแต่ว่าถือว่าเก่งอยู่นะครับถือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแล้วจริงคอมโบมันทำยากเพราะว่าการ์ดมือเราน้อยเอฟเฟคของชิโอครับที่จริงอ่ะชุบตัวใหญ่ได้เลยตัวเป้งเนี่ยทำได้นะครับทำได้ครับแต่ว่าไม่เอาน้องเนิร์ดมาก่อนเราเน้นอันนี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยว Battle Phase เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนร่างให้เองครับคุณผู้ชมมันสามารถเปลี่ยนร่างกับเป็นตัวฟิวชั่นได้เลยครับน้องคนนี้น้องแชมเบอร์มันเก่งครับแชมเบอร์ครับ
รอบนี้น่าจะเอาเวทฮอสพิทอลก่อนมาโอเคดูสิเรามีขัดรอบหนึ่งเรามีดีดรอบหนึ่งผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะแบนิดเวอร์ชวลโวการ์ดทาร์เก็ตมอนเตอร์เอฟเฟกต์เนกเกตก็ต้องขัดแล้วต้องขัดแล้วแหละเอฟเฟกต์เนกเกตก็ต้องขัดแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยืนง่อยๆเลยก็ไม่ได้ครับเอ๊ะมีเชนต่ออีกเหรอเก่งอะเนี่ยเชนแบทเทิลโพซิชั่นนะครับอ๋อสเวตซัมมอนเฉยๆโอเคไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรามาเนี่ยพยายามขัดนะโลชิแล้วไงต่อเพื่อนของผมวันนี้ขัดทำลายเวทเขาได้แต่ว่าโดนกลับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นี่เวลาขัดก็จะเปลี่ยนร่างให้ด้วยนะครับนี่คือความเก่งของน้องเลยนะดักกอนเมดโอเคอะไรอีกอะโอ้โหมันจะสเปเชียลซัมมอนครับอ่ะให้มันลงมาสเปเชียลซัมมอนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอมันโอ้โหมันเล่นอันใหญ่เลยนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะรอขัดตัวใหญ่ได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมพูดตามตรงนะผมไม่รู้จะขัดตรงไหนเลยเนี่ยขัดไม่ถูกเลย Virtual World เนี่ยล้ำเทพเกินแบบนี้ต้องดีดตัวไหนวะรอดีดตัวใหญ่ดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะดูผมดูตรงแล้วน่าจะขัดเหมือนขัดไปตอนนี้มันก็ยังไหลต่อของมันได้อยู่เลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามียกไงเรามียกคนนึงเรามียกได้คนนึงเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปในเฟสมันเห็นยกมันยิงได้1ครับแต่ตอนนี้รอมาไอ้นี่ก่อนแล้วเราค่อยดีดเราดีดได้รอบหนึ่งครับตอนนี้โอเคไอ้นี่มันเก่งนะเนี่ยมันคือการ์ดเราผมว่าเราก็ขัดไม่ได้กากนะทำไมมันดูแบบลำบากนิดนึงโอเคมันจะรีเทิร์นแล้วมันจะรีเทิร์นเราแล้วต้องรีเทิร์นต้องไอ้นี่ก่อนกลับไปก่อนเพื่อนอย่าพึ่งเอฟเฟกต์เห็นยิงรีบยิงก่อนที่มันจะทำอะไรแปลกๆพี่เลนนะนี่ครับมันมีอีกใบโอ้โหมันไม่ธรรมดาเนี่ยมันจะมีอีกใบเหรอนี่ผมอุตส่าห์ไอ้นี่แล้วนะแต่คือเมื่อกี้มันถอดแล้วมันจะยกเราแล้วครับเราก็เลยต้องรีบขัดก่อนนะโอ้โหมันเอาเวทขึ้นมือด้วยทีนี้งานช้างเลยครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราโอ้ได้อยู่ป่าววะได้อยู่โอ้โหมันลำอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาเอาอันนี้ออกพอเจอเด็กเมตาแล้วมันสนุกดีนะครับ Virtual War Gate ชูชีปาอะไรไม่รู้เพิ่มเวลโอ้โห12นี่เอาไม่อยู่นะ12นี่เอาอยู่ยากอยู่เหมือนกันนะมันเนเกตเอฟเฟกต์โอ้ my god มันจะเนเกตน้องเฮาเราแน่เลยว่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะวัยรุ่นทั้งหลายอย่าพึ่งขอเวลานอกได้เปล่านี่ครับจะมาเนเกตน้องเฮาเฉยเลยเชนอีกโอ้มากันให้ควักเลยทีนี้นะครับ มันมากันให้ควักเลยครับทีนี้นะเหมือนมันเก็บกดมาจากบ้านก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างก่อนเห็นยกยิงจะเก่งแค่ไหนก็แพ้น้องเมดครับโอเคเดี๋ยวอ่านกับดักก่อนโอเคกับดักรีมูฟแล้วก็สเปเชียลซัมมอนนะครับจับมือตบเทิร์นเด้งกลับโอเคสบายไอ้ยาน้องไฟมาต้องทิ้งใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยต้องทิ้งป่ะเอฟเฟกต์กับดักอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอเคแบนสวิตมอนนะครับไม่ต้องทิ้งนี่หว่าโอ้
งั้นอย่าพึ่งเซมัสรีบิวต์อันนี้เอาไว้เรียกน้องคนนี้เดี๋ยวก่อนนะอ่ะทีละคนน้องคิดเช่นก่อนลูกเช่นมาลูกคิดเช่นเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ของน้องขึ้นโอเคแล้วก็ส่งเนี่ยเอฟเฟกต์คิดเช่นนี่แหละที่ผมกำลังจะถามว่าตัวไหนวะที่มันส่งสุสานจำไม่ได้ตัวนี้นี่เองอ่ะโอเคแค่นี้ก็ครบคอมโบแล้วครับแล้วก็รีมูฟกับดักนะครับสเปเชียลซัมมอนครับน้องเนิร์ดนะน้องเนิร์ดมาเหมือนเดิมนะครับน้องเนิร์ดเรียกน้องแชมเบอร์ในสุสานครับโอ้โหโอเคได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าเอฟเฟกต์ของน้องแชมเบอร์เอานี่มาโอเคใช้เวทต่อเนื่องแล้วก็อย่าพึ่งครับปะพลังให้น้องเฮา1คนโอเคจากนั้นเอฟเฟกต์ของเวทต่อเนื่องเวทฟิวชั่นเดี๋ยวนะเรามีมังกรโอเคต้องยกอันนี้อ่ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนร่างเป็นมังกร8ดาวครับต้องเหลือพวกนี้ไว้เนาะเอฟเฟกต์เห็นครับยิงทิ้งเห็นอีกตัวครับยิงทิ้งคอมโบเทพแล้วปังปังเอาจริงเนี่ยเราเมื่อกี้เล่นจริงเล่นพลาดนิดนึงนะเอาจริงมันพลาดไปเล็กๆน้อยนะครับไม่น้อยอะเยอะเลยแหละที่จริงเนี่ยยังไม่ต้องรีบปาปั๊มพลังเพราะจะฟิวชั่นก่อนไงนะเราจะไม่รีบปาอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเพราะจะยกด้วยการ์ดถูกแล้วโอ้งงตัวเองถูกแล้วนะคุณผู้ชมขอโทษครับอันนี้งงตัวเองครับตัวเองจะเล่นคอมโบไหนเองลืมเองถูกแล้วเพราะจะยกด้วยการ์ดไอ้นี่ไงพอเอาขึ้นมาเองโอ้อะไรวะโทษทีคนแก่เงี้ยนะโทษทีครับ sorry เลยโอเคพอละอันนี้พอแล้วมั้งเข้า battle phase ยกลงมาที่ต้องยกตัวนอนนะตัวนี้เป็นไรหยวนหยวนตีเลยเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับคอมโบ dragon mage นะแบบฟูลๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ยกตัวนอนนะเดี๋ยวไปยกตัวนี้เพราะตัวนี้มันตั้งโจมตีอยู่ก็จะได้เผื่อตีเพิ่มนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปลุยต่ออ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมขึ้นแพทแล้วหรอ ID นี้โอ้โหก็คือเมื่อกี้มันอยู่โกอะไรสักอย่างแล้วมันก็ชนะแล้วขึ้นมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นแพทสักตาหนึ่งแล้วกันอันนี้ ID รองอันที่3อันเนี้ยโอ้ยเหนื่อยนะเล่นกับแพท ID รองแบบมันของมันยังไม่เต็มอ่ะพวกของขัดนะครับมันก็จะยากๆหน่อยนะคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนไซเบอร์ดราก้อนเมื่อวานนะที่แบบพวกแม็กซ์ทรงแม็กซีอะไรของเราครบเครื่องอะไรไงโอ้โหหลอดยูโกะอันนี้คือเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนหุ่นตรงนี้เรียบร้อยครับดูของเรายังเป็นบันนี่อยู่เลยครับคุณผู้ชมเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะมอนสเตอร์รีบอร์นเดี๋ยวก่อนนะมอนสเตอร์รีบอร์นนี่ขอฝากชีวิตไว้กับพอร์ตออฟเอ็กต้าเวแกนเลยครับโอเคออกอย่างละหนึ่งถือว่าดีถือว่าไม่แย่เท่าไหร่อุลาระขัดเรียบร้อยแย่แล้วอันนี้แย่แล้วอันนี้แปลว่าเลวร้ายครับแถวบ้านเรียกเลวร้ายแล้วเอ้ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมคนเรามันก็ต้องมีเขาเรียกว่านะฟิวชั่นเลยแล้วกันทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าถึงเมื่อกี้ฮอสปิทอลมาเนี่ยลงตัวนี้มาส่งลงสุสานแล้วก็ชุบก็ได้นี่หว่าจริงๆน่าทำอย่างนั้นนะแบบนี้มันจะค่อนข้างจะมัดมือชกไปหน่อยอะใช่ครับแบบนี้มัดมือชกไปนิดนึงแต่ว่าได้อยู่ก็เดี๋ยวมอนสเตอร์รีบอร์นได้ไหมชุบน้องคนนี้แหละแล้วเดี๋ยวเล่นอย่างนี้เล่นเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะเราเอฟเฟกต์ครับส่งลงส่งน้องแดงใหญ่ลงโอเคแล้วก็อันนี้ไม่ต้องยกแล้วก็เมดเวลคัม
มันยกให้เองเลย OTK ได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนมันอาจจะไม่ OTK หรอกแต่มันก็มีสิทธิ์ได้อะผมทำให้ครับปะพลังให้นี่ตายป่าววะไม่ตายมั้งเหลือนิดนึงมั้งคุณผู้ชมอ่ะลองดูเนี่ยเปลี่ยนร่างครับเหลือเท่าไหร่อ่ะ 5,200 2,500 เหรอเหลือนิดนึงอ่ะมันไม่ตายครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเพอร์ฟอร์มเฉยเนเกตเดสตรอยการ์ดด้วยไอ้บ้าไม่ทันยกเลยโหจะทำ OTK ซะหน่อยเอ้าสรุปได้เหรอหรือไงวะอ๋อมันยิงไงแต่ว่าเรากระโดดหนีเอาเฮ้ยอ๋อการดาเมจเธอนี้โอเคอุ้ยถ้าไม่มีการดาเมจวิธีนี้ได้เลยนะมันการดาเมจได้รอบนึงเหรอไม่เป็นไรโอเคลงมาการดาเมจก็ถือว่าโอเคครับทำไม่ดีแล้วแล้วก็เวทสุสานผมก็เล่นมันก็โอเคนะผมว่ามันก็ถูกหลักอยู่นะอาจจะผิดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรผมว่าแบบนี้มันก็ดูใช้ได้ดีนะมันก็ดูไม่ได้แย่มากนะผมว่าหรือเปล่าก็เนี่ยเราก็มีขัดมีไอ้บัสซัมอีกแล้วก็เรียกซีโอได้แต่ก็แค่แย่หน่อยว่าตรงไม่มีน้องเนี่ยไม่มีน้องธาตุดินอะทุกคนตัวสีขาวอะนะครับโอเคเอ้ยมันก็ดูโอเคนะผมว่าคอมโบเมื่อกี้มันก็ใช้ได้นะคนบ้าอะไรพูดเองตอบเองวะ นั่นน่ะสิแชมเบอร์ฮอสปิทอลมาก่อนเลยเฮาดากอนเมดมันมี2ตัวครับจิ้มมา1ลงมาแล้วก็เอฟเฟคน้องคนนี้ครับมันเป็นคอมโบคู่กันนะส่งใครลงดีอ่ะมีใครอยากแปลงร่างไหมลูกนิเวล7ต่อแปลงร่างคู่เลยแล้วกันยิง2ใบยก2ยิง2ในเกต1อุระละ1ฟูลคอนโทรลกลายเป็นจากคอมโบที่มันดูจะเป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้เฉยเลยครับอันนี้ทำอะไรวะเสิร์ชของใช่ไหมอุระละก่อนจากคอมโบที่มันดูแบบดูเงื้อะตะกี้คือแจ๋วเลยครับอันนี้แจ๋วเลยดูมีหลักการขึ้นมาทันที ใช้ได้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอีกอ่ะโอ้เอางี้เลยเหรอมันยิงง่ายเลยเหรอแล้วมันขัดไม่ได้นะขัดไม่ได้เพราะว่าหมดแล้วโอเคอันนี้ขัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราแบนดิตออกไปแล้วไงมันหมดผมใส่จริงๆใส่3ไปเลยนะคุณผู้ชมของผมการ์ดไม่พอก็เลยใส่แค่นี้ถ้าการ์ดพอแล้วก็อยากใส่เยอะอยู่แหละมันไม่เข้าแพทเทิร์นเฟดด้วยมันฉลาดว่ะ คือถ้าเข้าแพทเทิร์นเฟดอะเราได้เปรียบครับนี่เขารู้อะคุณผู้ชมคนมันรู้ไงอันนี้คนมันรู้เลยยกกันยิงปลาขัดเฮ้ยแล้วจะปลาขัดทำไมวะเนี่ยไม่เป็นไรเอาตัวมันมีฟิลป่ะเนี่ยไม่มีฟิลแล้วไม่ใช่เหรอยังมีอยู่แต่ว่าใช้ตัวใหญ่ตัวนี้เอาละสวยละทีนี้งานหลับบันเทิงแล้วครับเป็นไรเดี๋ยวกันนะผมมีวิธีเล่นอยู่เพราะยังไงว่าชุบได้ดีอ่ะมันชุบได้ดีครับคือมันเปลี่ยนร่างได้คุณผู้ชมโอเคช่างมันแล้วกันนะเอาอย่างนี้เอางี้ว่าตัวนี้บนมือมีอะไรอ่ะ hospitality โอเคไม่ต้องห่วงจัดการได้เล่นถูกก็แย่แล้วเมื่อกี้ต้องโยนพลังให้อีกตัวนึงไงน้องเนิร์ดยกลงฮะน้องเนิร์ดมาลูก
นี่ไงแล้วก็เรียกน้องคนนี้ครับน้องคนนี้ส่งลงสารส่งตัวนี้ลงโอเคดูมีหลักการใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เข้าแบตเทิลเฟสเปลี่ยนร่างมานี่คุณผู้ชมที่ผมบอกว่ามันพอใช้ได้อ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนร่างได้หมดเลยไงอะไรอีกเนี่ยเองทำอะไรอีกวะมีเต่ามีตะปูอะไรก็ไม่รู้ครับเต่าอะไรไม่รู้มันนี่มันชุบอย่างนี้ได้เลยครับเพราะว่าน้องแชมเบอร์เนี่ยมันชุบตัวฟิวชั่นได้โอ้โหมันบังคับจบไอ้นี่เหรอมันทำเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรจบก็จบจบก็จบเจอคนยื้อเจอคนยื้อเจอคนยื้อก็โอเคเจอกันเมื่อชาต้องการมันเป็นสั่งบังคับจบแบทเทิลเฟสเลยเหรอไลท์สวอร์นี่มันโอ้โหเจอเกมยื้อครับเจอเกมยื้อเมื่อกี้เราต้องถ้าเราตามหลักจริงเนี่ยต้องปาพลังให้ตัวนี้นะเพราะว่าเรากะจะชุบเท้าดักก้อนเมจอยู่แล้วทีนี้เราขัดไม่ได้ด้วยเปลี่ยนร่างแล้วยิงมันอยู่ดีครับงั้นยิงมันได้ครับยิงมันทิ้งซะเลยแล้วกันลูกพ่อเห็นหน้าแล้วมันหมั่นไส้ลงมาก็ยิงทิ้งซะเลยโคตรเถื่อนโอ้ยเองยังจะใช้สกิลในสุสานอีกเหรอเพื่อนโอเคสเปเชียลซัมมอนนะครับมันจะมีก๊อก2อ่ะมานี่มีใช่ไหมมานี่ลงมาใหม่ยิงใหม่มันมีก๊อก2เลยครับก๊อก2โอเคมีอีกไหมหมดแล้วมั้งหมดเถอะนะฮะมันจะหลายก๊อกเกินต้องอย่างนั้นนะครับใช้ได้ใช้ได้คอมโบโอเคนะแต่ว่าปาพลังผิดนิดหน่อยโอเคไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับดราก้อนเมทวันนี้เนี่ยดูมีหลักการแล้วก็ดูเก่งดีนะฮะฮาสตาลาวิสตาเฮ้ยชื่อมันเก๋จังอะชื่อแบบเฟี้ยวฟ้าวอะคุณผู้ชมมันมาเป็นคอมโบนะฮัสตาลาวิสตานี่นะฮะเริ่มหลังนี่แหละโอเคไม่ได้เริ่มก่อนเลยเป็นไรครับเริ่มหลังก็เริ่มหลังเพื่อนมาว้าวถ้าอีกฝั่งเล่นลิงเนี่ยแฟนตาสติคอลเนี่ยปามาได้เลยนะโคตรเก่งนะปาได้เลยแบบโคตรโหดโคตรอันตรายพอร์ตออฟดีไซน์ไม่มีอุลาละแย่แล้วสิไม่มีอุลาละ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 ด้วยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะต้องใช้อีเรียสเนี่ยแหละตอนใกล้จบครับใช้เออร์นัสไม่ใช่อีเรียสนี่น้องเออร์นัสเดี๋ยวส่งมันต้องทิ้งมันแล้วก็อัญเชิญเนี่ยน้องพาเลอร์ไปแล้วพาเลอร์ส่งแชมเบอร์ลงสารเธอหน้าจะลงอันนี้ชุบพาเลอร์เวอร์ชวลเวิร์ลแล้วโอเคเล่นเลยเพื่อนตามสบายตามสบายเรียกว่าลำยาวๆแน่นอนครับหลับรอได้เลยหลับรอได้เลยฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงยาวแน่นอนยาวแน่นอนโอเคแต่ทีนี้อยากรู้ว่าลำตัวอะไรบ้างอ่ะนายบอกแล้วหน่อยได้ไหมอ่ะแอบมีแบบบอกไกด์อ่ะบอกไกด์อ่ะตัวเชื่อว่าตั้งบอร์ดก่อนก็น่ากลัวนะและการ์ดขัดเราไม่มีเลยนะครับรอบนี้เรียกว่าอุลาละเราหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวรอทางนู้นลำสักครู่แล้วกันนะครับเราจะไม่ขัดนะเดี๋ยวเราจะเล่นตอนแบบท้ายสุดนะฮะเดี๋ยวจะปูบอร์ดมาแล้วก็ส่งเดี๋ยวที่ผมบอกครับแล้วเดี๋ยวไอ้ Fantastical นี่น่าจะได้ถ้าเขาลิงก์นะแต่ Virtual World ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลิงก์นะส่วนใหญ่ซิงโครกับ Exist มากกว่านะครับใช่ Exist ป่ะวะใช่มีน้องเอ่อ
เรียกว่าตัวอะไรปลาฉลามเหรอมีปลาฉลามอะตัวหนึ่ง ที่มันหน้าคล้ายฉลามหน่อยนะมันคือมังกรแบบหน้าตาน่าเกลียดนิดนึงนะฮะมันคือสัตว์ในโลกเสมือนจินตนาการใช่ไหม virtual world นะครับระหว่างนี้ไม่มีอะไรทำก็นั่งพูดไปเรื่อยนะฮะว่าตอนนี้รอเขาลำน่าจะลำนานอะดูทรงแล้วน่าจะมีการหลับรอแน่นอนครับมาแล้วอะเต็มที่พวกไม่มีการขัดเลยครับผมอะเอาเลยทำอะไรทำเถอะอยากทำอะไรก็ทำครับเอาไงดีเขาวัยรุ่นวัยรุ่นอย่าค้างงี้ดิมันนานเพื่อนมาแล้วอะไรวะเนี่ยรีมูฟออกโอเคคุณฮาร์ต้าบอกใจเย็นนั่งอ่านเทคอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรครับรอได้แค่นี้ชิวชิวสำหรับสาวน้อยดักกันเมดของเราเดี๋ยวเราไปขัดโต๊ะขัดเก้าอี้รอแล้วกันนะครับเป็นเมดบริการสุดน่ารักวอชเวอร์เกตนะครับเขาไม่น่าลิงก์ถ้าลิงก์มาก็ดีลิงก์เดี๋ยวเอาฟันทัสติคอลลงได้แต่ส่วนใหญ่น่าจะสิงโคนะไม่น่าลิงก์นะใช่ไหมฮะมีแต่สิงโคกับเอ็กซีดอะลิงก์ไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าโผล่มาตัวนึงก็ดีนะดีเลยดีเลยคือตอนนี้มันกลายเป็นเมตาไปแล้วนะครับ Virtual World เนี่ยมีแต่คนเล่น Virtual World เป็นเมตาแบบเมตาไปแล้วอะซึ่งดราก้อนเมดเนี่ยไม่ใช่เมตานะครับแต่ว่าเป็นความน่ารักครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาลองวัดกับเมตาดูเอาจริงเนี่ยถ้าเริ่มก่อนจะดีกว่านี้มันจะขัดได้ตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มหลังจะทำอะไรไม่ได้เลยทีเนี้ย ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจนะครับผมเริ่มหลังก็ต้องทำใจไปมันลงอะไรเต็มไปหมดเลยวะอ่ะสักทีเพื่อนสักทีแล้วมาครับเป็น XX Saber Gotham เหรอชิบหายมันจะทิ้งการ์ดเนี่ย XX Saber Monster ไม่เห็นทำไม่เห็นมีเลยอย่าบอกนะจะไอ้นี่ตัวเองอ่ะเอ้ยมีแล้วอันนี้มีแล้วหยุดเชนก่อนเดี๋ยวไม่ได้เล่นใจเย็นก่อนดิเออนัดด่วนๆเลยลูกเดี๋ยวไม่ได้เล่นครับไม่ใช่อะไรหรอกอย่าโดนน้องเนิร์ดนะโอ้โหโดนน้องเนิร์ดเฉยเป็นไปได้ไงวะโดนน้องเนิร์ดเฉยเลยโอเคได้เรื่องแน่ๆแป๊บนึงนะผมหาก่อนวิธีชุบตาหน้ามันไม่มีด้วยดิแบบนี้ต้องส่งอันนี้ลงก่อนครับต้องหาวิธีเล่นอย่างน้อยได้ตัวเล่นก่อนไม่งั้นมันจะแย่มันแย่แน่เอามาคลาวด์แคสเซิลอีกแล้วโอเคเวล9คือนี่ถูกไหมมันใช้ได้เทิร์นละครั้งป่ะน่ะชิบหายแล้วใช้กี่รอบก็ได้หรอเป็นไรแบบมิเสียฟรีเลยครับแบบมิเสียฟรีเลยแบบนี้งานเข้าเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะโอเคมันไม่ใช้ต่อคาลามิตี้แย่แล้วดิ
Calamity ด้วยเดี๋ยวก่อนนะเอาไงดีเขาไปรุ่นเชนออกเพื่อสเปเชียลมอนไม่มีผลอะไรลงมาไม่ได้อะไรเลยโอเคไม่เป็นไรมันมีวิธีเล่นครับต้องลิงก์1แล้วก็ต่อปัญหามีอย่างเดียวเลยไอ้นี่เนี่ยแหละไอ้เนี่ยแหละปัญหาครับมันเนี่ยแหละครับตัวปัญหาครับคาลามิตี้เนี่ยแต่เราจั่วฟิวชั่นแล้วผมว่าเรารอดมันมีวิธีเล่นอยู่ปาฟิวก่อนเลยปาฟิวก่อนเลยมีวิธีเล่นครับมีวิธีเล่นไม่ต้องห่วงถ้าไม่โดนขาดฟิวชั่นนะถ้าโดนขาดก็ต้องเล่นอีกอย่างนึงไม่ขาดโดนโดนรอเวลาพิกมาได้ข่าวว่าซิ่งเหรอเดี๋ยวส่งน้องมังกรไปตบหัวทิ่มสักทีนึงได้ข่าวว่าเก่งมากนะมาเลยครับคือว่าถ้ามันใช้เราเป็นเชนไวกว่ามันแตกมันแตกครับเราโหดกว่าเราเชนเรามันเวอร์กว่าใช้หรอเรานับว่าเป็นเชนควิดเอฟเฟกต์ไม่หรอชิโออ่ะใช่ป่ะมันนับไลท์เนี่ยมันไม่ได้ครับชิโอมันนับเป็นควิดเอฟเฟกต์ไงพอมันลงมาแล้วมันไวกว่าครับเพราะงั้นอ่ะชิโอมันจะเชนชนะเลยเนี้ยตายฟรีครับแต่ว่าเด้งกลับแล้วก็ลงมาเป็นน้องคนนี้แทนเห็นป่ะเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกแล้วความเก่งดักก้อนเมจคือตรงนี้แหละนะครับทีนี้มูฟออกน้องเนิร์ดมาลุกช่วยป้าหน่อยเร็วน้องเนิร์ดเอฟเฟกต์ครับเนี่ยครับความเก่งของดักก้อนเมจเลยเห็นป่ะถ้าเกิดว่าพลาดปุ๊บเนี่ยเอาตายครับทีเนี้ยส่งลงสารเนี่ยชนะแล้วส่งตัวแดงใหญ่ลงออฟไม่ต้องไอ้นี่นะครับเข้าแบทเทิลแล้วเปลี่ยนใช้เปลี่ยนยกชุบยิงเห็นไหมฮะดากอนเมจครับมันโดนเนเกตอยู่ด้วยไอ้นี่ทำอะไรได้ไหมเนี่ยทำอะไรไม่ได้อ่ะยกมาลงปั๊บตายไหม 3,000 2,700 2,6005,300ตายเรียบร้อยครับลำมาแทบตายครับโอ้โหนี่ฮะดราก้อนเมจครับ Virtual World ก็ขัดไม่ได้นะคิงคาลามิตี้เพราะว่าชิโอมันเป็นเชนแบบ Quick Effect ครับคือมันลงมาแล้วมันเชนได้เลยครับถ้าใช้ขัดก็คือตายเองครับมันเป็นการฆ่าตัวตายครับนี่แหละฮะความเก่งของดราก้อนเมจครับประมาณนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้คลิปสาวน้อยน่ารักของเราก็ต้องอยู่ไปเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ